มาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างอันนี้ชีวิตดีแล้วก็น่าอิจฉามากๆนะคะสำหรับเอมมี่มรกตต้องบอกว่าเจองานเดียวกับเจนนี่นี่แหละถือโอกาสอัปเดตชีวิตเลยหลังจากประกาศพักงานในวงการบันเทิงนี่แหละเพื่อไปดูแลลูกแล้วก็สามีนะฮะซึ่งเอมมี่ก็บอกว่าตอนนี้สบายตัวมากคือทำรายการอยู่แค่หนึ่งรายการทวนนะฮะส่วนชีวิตตอนนี้ก็คือตื่นเช้าเตรียมตัวไปส่งลูกที่โรงเรียนเลี้ยงลูกเอง 100% นะฮะไม่มีพี่เลี้ยงแล้วตอนนี้พาลูกไปเรียนพิเศษแวะไปเข้าร้านที่ดูกิจการของตัวเองบ่ายสองครึ่งก็ต้องไปรับลูกนะฮะแล้วก็มอมอยกับแกงแม่ตอนเย็นก็กลับมาบ้านทานข้าวกับสามีนะฮะยืนยันว่าเนี่ยจะไม่เล่นละครแล้วเพราะอยากใช้ทุกโมเมนต์อยู่กับลูกนะฮะซึ่งเอมมี่เองก็ยังได้พูดถึงสามีด้วยว่าครั่งรักตัวเองมากเหมือนกันนะอาจจะอยู่ที่ว่าเราทำตัวดีด้วยแหละเพราะทุกวันเนี่ยตัวเองก็จะเอาใจใส่เขาเยอะมากๆรู้ว่าเขาต้องการอะไรก็พยายามทำหน้าที่ของภรรยาให้เขาแบบเต็มที่พยายามทำให้สามีรักมากขึ้นในทุกๆวันพร้อมเผยเคล็ดลับมัดใจสามีให้ฟังด้วยบอกว่าปกติเนี่ยตัวเองเป็นสาวเรียบร้อยสาวหวานก็เลยต้องใส่ความเปรี้ยวมีความเฟี้ยวฟ้าวเข้าไปบ้างให้เขามีความรู้สึกอีอะไม่งั้นเดี๋ยวกราฟมันก็จะตรงเกินไปมันต้องมีแบบขึ้นๆลงๆบ้างผลัดกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าผู้หญิงแบบเนี้ยที่แบบหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วมันต้องมีหลายรสชาติทำอะไรก็เซอร์ไพรส์เขาบ้างเช่นไปใจตลาดงานในบ้านก็ไม่เคยบกพร่องนะทำให้เขาตื่นมาแล้วรู้สึกโอ๊ยบ้านสะอาดบ้านสวยในสไตล์ที่เขาชอบในส่วนของความซุกซนก็มีกลับดึกบ้างแหละก็โดนบ่นนิดหน่อยเช้ามาก็ไปง้อเขาหน่อยนึงนะครับเอมมี่ก็ยังอวยยศให้สามีอีกว่าสามีตามใจเธอมากขออะไรได้หมดเวลาตัวเองทำงานได้เงินมาก็ให้สามีดูแลหมดเช่นกันไม่เคยต้องดูแลเงินเองเลยแต่เวลาอยากได้อะไรเขาก็ให้เราหมดเหมือนกันส่วนใครที่อยากได้สามีแบบนี้บ้างเอมมี่บอกเลยว่าคงต้องทำบุญกันเยอะๆนะคะแล้วมันก็อยู่ที่เราด้วยว่าการวางตัวการทำตัวของเราเป็นยังไงอยากให้เขารักเรามากน้อยแค่ไหนมันก็อยู่ที่ตัวเราไปฟังเสียงเอมมี่เขาขิงกันหน่อยฮะมีหนึ่งรายการค่ะแค่นั้นแหละตื่นเช้ามาก็เตรียมตัวไปส่งลูกค่ะก็คือตอนนี้ก็เลี้ยงลูกเอง 100% ค่ะก็คือไม่ได้มีพี่เลี้ยงแล้วเราก็เลยรับส่งลูกพาลูกไปเรียนพิเศษหรือเข้าร้านเข้ากิจการดูธุรกิจกิจการของเราแต่ละอย่างค่ะแล้วก็บ่ายสองโมงครึ่งก็ไปรับลูกค่ะก็ไปเรียนพิเศษก็ไปอยู่แก๊งมอมอยกับแก๊งแม่ค่ะแล้วตอนเย็นก็กลับบ้านทานข้าวกับสามีไม่ได้พูดให้แบบก็อันนี้คือชีวิตเราจริงๆเราเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็โชคดีค่ะก็ยังมีเพื่อนๆแบบว่าช่วงนี้ก็ออกมาเจอเพื่อนบ่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราเคยพูดว่าเราจะไม่ได้ละครแล้วค่ะพักผ่อนก็ยังทำเดิมยืนยันมีความสุขมากตอนนี้ยังมีความสุขอยู่อะค่ะแล้วมันก็เพิ่งจะ 2-3 ปีเองอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ได้รับค่ะตอนนี้ก็แฮปปี้เอนจอยเพราะว่าลูกรู้สึกว่าช่วงนี้วัยของเขามันเป็นวัยที่เขาโตเร็วมากอะคือแบบเปลี่ยนไปในทุกแบบ 2-3 วันก็รู้สึกโอ๊ยโตอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากใช้ทุกโมเมนต์นั้นกับลูกใส่น้ำเวลาเขาพูดว่าแบบฉันรักแม่ที่หนึ่งรักแม่ที่สุด I love you so much ตื่นมาแล้วก็ I love you so much แล้วก็มาหอมอันนั้นคือความสุขของเราอะก็คือซ้ายใส่น้ำขวาสามีสิคะแล้วก็อะไรก็หอมตรงอื่นบ้างไม่ใช่ท่านหอมแค่นั้นอย่างเดียวเออทำทุกวันเป็นประจำก็คือจริงๆมีด้วยความโชคดีก็คือมีเป็นคนชอบโชว์ว่าเราแบบรู้สึกยังไงอยู่แล้วค่ะแล้วสามีก็เป็นแบบนั้นด้วยลูกก็พลอยเป็นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคลั่งรักตั้งแต่แบบไม่สิ้นสุดแล้วปล่อยไปยิ่งขึ้นทุกวันมันก็อยู่ที่เราทำตัวดีเปล่าอะไรไม่ใจของเราก็จริงๆมีว่าทุกๆวันนะคะมีจะเอาใจตัวเองเนี่ยไปใส่เขาเยอะๆให้รู้ว่าแบบเขาต้องมีความต้องการอะไรในฐานะเราเป็นภรรยาอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบอยากให้ภรรยาเป็นแบบไหนเราก็จะพยายามเป็นแบบนั้นให้เขาต้องพยายามทำให้เขารักเราทุกๆวันค่ะมากๆขึ้นเรื่อยๆค่ะอภิเชษก็
คือมี่ว่ามี่ก็จะเป็นคนคือเราต้องมีความเราเป็นสาวแบบเรียบร้อยหวานใช่ไหมแต่เราก็มีต้องเปรี้ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความเฟี้ยวฟ้าวบ้างให้เขารู้สึกเอ้ยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบไม่งั้นเดี๋ยวมันแบบกราฟมันจะตรงเกินไปเราก็ต้องมีขึ้นลงบ้างนิดหน่อยแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยแบบผู้หญิงแบบนี้มันหาไม่ได้ที่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะมันก็ต้องมีหลายรสชาติค่ะแล้วก็ทำอะไรที่เซอร์ไพรส์เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอะไรแบบหน้าที่ภรรยาอย่างเช่นแบบไปซูเปอร์ไปจ่ายตลาดไปทำอะไรที่เกี่ยวกับในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยบกพร่องเลยแล้วก็ทำให้เขาแบบตื่นมาแล้วเขารู้สึกว่าอุ๊ยบ้านสะอาดบ้านสวยในสไตล์ที่เขาชอบตลอดในส่วนของความแบบซุกซนบ้างก็มีกลับดึกบ้างโดนบ่นนิดหน่อยเช้ามาก็ไปง้อนิดหน่อยเหมือนเดิมตามใจมากตามใจมากค่ะแต่ว่าจะมันคือมีคิดว่ามันเป็นเรื่องของช่วงของอายุที่เราห่างกันด้วยอะค่ะแล้วก็จะในสายตาเขาเราก็จะเหมือนเด็กตลอดเวลาค่ะเราก็เลยก็ให้มันเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆเพื่อนก็บอกว่าแบบมีก็บอกตั้งแต่แรกมีก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามีไม่เคยดูแลเรื่องเงินเลยเองส่วนว่าหาทำงานมาเราก็ให้เขาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากได้อะไรอ่ะเขาก็จะให้เราแบบนั้นไงมันก็อยู่ที่เราวางตัวเราทำตัวด้วยอะค่ะให้เขาแบบรักเรามากน้อยแค่ไหนมันก็อยู่ที่ตัวเราชีวิตดีชีวิตดีๆที่ลงตัวก็น่าอิจฉานะฮะแล้วก็ยินดีด้วยนะฮะต้องอยู่เป็นนะแต่งงานไปเนี่ยเราต้องอยู่เป็นผู้หญิง